เราแหลกกันมามากแล้วอ่ะลองเล่นลิเกกันดูมั่งเป็นไงจะเล่นลิเกเหรอเออแล้วพอจะลำไหวหรือน่ะเฮ้ยไม่ต้องลำหรอกนั่งร้องเฉยร้องเฉยๆกันเออถึงว่าที่ถ้าเตี้ยโปร่งอย่างนี้ลำคงไม่ไหวแล้วเนาะเองจะว่าพ่อเตี้ยอ้วนก็ว่าเฮ้มีการเตี้ยโปร่งมาลิเกก็ลิเกเออร้องร้องลิเกกันดูมั่งเอ้าแตรแตรโฟเอสเซนาคมาจากไหนแล้วเขาทำไมเรียกนาคปีหนึ่งเขาบวชกันมากมีงานบวชนาคสนุกสนานขอเชิญพี่น้องยิ่งชายฟังพุทธนิยายเรื่องเก่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชมีความเศร้าสงสารตัดโลภลงโลกีโดยไม่ยินดีสิ่งไหนพบหนทางสว่างสวยเรื่องเลือกันไปทุกอย่างพญานาคอยากได้กุศลแปลงตัวเป็นคนมากราบไหว้พระพุทธเจ้าก็บวชให้พักอยู่ใกล้ๆกับท่านต้นตะพรอะไรล่ะพ่อแม่พูดถึงพญานาคเนี่ยเขามีฤทธิ์นะเขามีฤทธิ์สิโอ้โหพ่ออยากเป็นเหมือนพญานาคจังว่าทำไมพ่ออยากจะเป็นพญานาคโอ้โหถ้าเป็นได้มีฤทธิ์ทานุภาพเนี่ยอยากจะแปลงกายย้อนกลับไปสัก 3-40 ปีวันนี้อยากจะแปลงกายเหมือนพญานาคกลับไปเป็นไวยพจน์เนี่ยแต่ว่าให้หนุ่มหน่อยสัก20ปีโอ้โหแต่พญานาคอายุต้องพันต้อง 8,000 ปีนะพ่อเราล้นล้นหน่อยก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกถ้าถึงขนาดนั้นเราตายเลยไม่ได้ผุดได้เกิดเป็นยาวเกินเมื่อตอนถึงคราวนอนหลับร่างก็กลายกลับไปเป็นสัตว์พระที่บวชอยู่รู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉานจึงพากันไปบอกเล่าให้พระพุทธเจ้าจับศึกต้องกลับไปอยู่น้ำลึกไม่มีใครนึกสงสารถึงตัวเป็นสัตว์ไม่มีสิทธิ์ก็ยังมีจิตเลื่อมใสขอฝากชื่อนาคเอาไว้ก่อนที่จะไปจากท่านให้มีชื่อนาคนำหน้าเมื่อถึงเวลาเขาบวชเอาชื่อของนาคมาอวดก่อนที่จะบวชลูกหลานจึงเรียกกันว่าบวชนาคมีชื่อติดปากมานานแม่บอกว่าถ้าแปลงกายได้นะจริงๆนะจะกลับไปเป็นหนุ่มใช่ได้เชียวแต่อายุต้อง 8,000 ปีนะพ่อนะบอกว่าให้ลดน้อย